ใจของตนเคยหนักหนุนอยู่ตั้งแต่ข้าเป็นคารวาสด้วยสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้เป็นของดีขึ้นมาทางกายทางวาจาทางใจของเราการดัดแปลงสิ่งใดไม่เหมือนการดัดแปลงมนุษย์คือตัวของเราแต่ละรายละลายด้วยความถูกต้องดีงามคืออัตธรรมนี่เลยเพราะคุณค่าของมนุษย์ซึ่งจะดัดแปลงให้เต็มภูมิหรือพอดูได้สมภูมิมนุษย์นั้นสูงมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตลอดสัตว์ทั้งหลายสิ่งที่มีวิญญาณเขาก็ดัดแปลงเอามาใช้เป็นผลเป็นประโยชน์เช่นปลูกบ้านปลูกเรือนทำภาชนะเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆไม่มีประมาณเกิดขึ้นจากการดัดแปลงเอาตามความต้องการที่เห็นว่าดีนอกจากนั้นยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่างผู้มีความฉลาดในงานนั้นๆอีกด้วยมาทำสิ่งทั้งหลายที่จะให้เป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์เราแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นทั้งมวลตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์ประเภทใดก็ตามคุณค่าไม่ได้มีมากเหมือนมนุษย์เมื่อดัดแปลงดีแล้วคุณค่าของมนุษย์นั้นเยี่ยมกว่าคุณค่าของสิ่งใดที่ดัดแปลงแล้วเช่นเดียวกันและหลักวิชาธรรมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้มีคุณค่าสมภูมิของตนว่าเป็นมนุษย์และให้มีคุณค่าเยี่ยมยิ่งกว่ามนุษย์สามัญธรรมดาที่ว่าดีงามด้วยศีลด้วยธรรมนี้ขึ้นไปอีกนะไม่มีในที่ใดไม่มีผู้ใดจะสามารถแนะนำหลักวิชาอันนี้ได้เลยมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกต่อจากนั้นมาก็มีพระสาวกที่ได้สดับฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติปฏิบัติจนเป็นเกิดผลเป็นที่พอใจขึ้นมาเต็มภูมิของมนุษย์เต็มภูมิของสาวกที่ได้รับการพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วมาชี้แจงแนะนำสั่งสอนประชาชนพระเนรให้ได้เข้าอกเข้าใจเป็นลำดับลำดาแล้วว่ากว้างขวางออกไปแต่เริ่มแรกแห่งหลักวิชานี้ออกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นหรือไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ในหลักธรรมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมที่จะนำมาดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบขึ้นนี้ไม่มีผู้ใดสามารถค้นพบวิธีการค้นก็ไม่รู้และไม่สนใจที่จะค้นด้วยแต่พระพุทธเจ้าของเราทรงค้นเต็มพระสติกำลังความสามารถจนกลายเป็นปราชญ์กระเทือนโลกทั้งสามมาแต่ละองค์ละองค์เป็นเวลานานนับกับนับกันไม่ได้แล้วเฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ปรินิพพานไปก็ 2,500 กว่าปีนี่คือจอมศาสดาผู้มีหลักวิชาธรรมชั้นเอกมาสั่งสอนบรรดาสัตว์ทั้งหลายพวกเราที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับมาชำระสาสางสิ่งไม่ดีอยู่ภายในกายวาจาใจของตนให้จางลงไปหายลงไปความดีโดยลำดับจะปรากฏตัวแทนสิ่งไม่ดีทั้งหลายขึ้นที่กายวาจาใจด้วยการดัดแปลงโดยความเต็มอกเต็มใจของแต่ละหลายละหลายต
ราะฉะนั้นการบวชจึงไม่ใช่เป็นของง่ายก่อนที่จะไปบวชก็อยากมันเหมือนบวชกล้วยก่อนจะบวชก็ต้องฝึกซ้อมและเป็นที่ลงใจของผู้บวชก่อนเป็นความสมัครใจไม่มีสิ่งใดเกาะเกี่ยวนั่นเป็นอันดับแรกจากนั้นมาก็เกี่ยวกับเรื่องอุปัชฌาย์อาจารย์ในสถานที่ที่ตนจะไปบวชเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่มานั่งหัตถบาตรประชุมพร้อมความสามัคคีกันเป็นที่ลงรอยกันได้ถึงจะบวชได้เวลาบวชแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ฝ่าฝืนล่วงเกินแม้สิกขาบทเล็กๆน้อยๆก็คือองค์ศาสดานั่นเองมีความเคารพทั้งสิบทุกๆสิกขาบทอันเป็นศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้าปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามต่อหลักธรรมหลักวินัยข้อนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามต่อองค์ศาสดาผู้เคารพพระศาสดาแม้ปรินิพพานไปแล้วก็สักแต่ว่าพระสรีระร่างกายอันเป็นเหมือนกับโลกทั่วๆไปเท่านั้นส่วนความเป็นศาสดาแท้นั้นได้แก่วิสุทธิจิตวิสุทธิคุณวิสุทธิธรรมนี่คือองค์แทนพระศาสดาไม่ได้ร่วงรับดับขันไปด้วยสิ่งใดๆมาทำลายได้เลยเป็นศาสดาเช่นนั้นนี่คือศาสดาในระดับธรรมชาติเท่าว่าที่ทรงสั่งสอนไว้จึงเป็นองค์แทนศาสดาผู้เคารพคือประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ชื่อว่าเป็นผู้เคารพพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันผลอันเกิดขึ้นจากการเคารพด้วยการปฏิบัติตามของตนนั้นย่อมปรากฏขึ้นกับผู้ปฏิบัติกับผู้เคารพพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรบันส่วนบันส่วนเอาอัดเอาทำเอาคุณงามความดีเอาความสุขความเจริญใดๆแม้แต่น้อยจากผู้ปฏิบัติด้วยความเคารพพระองค์นั้นเลยพากันเข้าใจอย่างนี้การบวชเข้ามาแล้วก็เราจะทำเป็นแบบคารวะหรือนิสัยของเราที่เคยทำมานั้นไม่ได้ขัดต่อหลักธรรมหลักวินัยขัดแต่ความต่อความถูกต้องดีงามอันเป็นทางเดินเพื่อความราบรื่นเพื่อความสุขความเจริญของตนนี่จึงชื่อว่าเป็นการลำบากประการหนึ่งต้องฝืนอยู่เสมอฝืนอะไรฝืนสิ่งที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจวาสนาครอบงำหัวใจเราอยู่ได้แก่กิเลสในศัพท์ของธรรมะธรรมะกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองมืดตื่อยังผลให้เกิดทุกข์แก่ผู้เป็นไปตามอำนาจของมันทีนี้เราต้องการความสุขเราจึงต้องดัดแปลงแก้ไขหรือต่อสู้กับสิ่งที่มีอำนาจนั้นอย่างน้อยก็พอให้อยู่เย็นเป็นสุขได้จะเพราะอย่างยิ่งนักบวชเกี่ยวกับเรื่องพระวินัยต้องให้ได้แบบคงเส้นคงวาไม่มีที่แจ้งที่ลับมีความเคารพในสิกขาบทนั้นๆอยู่เสมอโดยการประพฤติปฏิบัติตามนี่ก็ยากต้องฝืนเพราะเราอยากเป็นคนดีถ้าศาสนาสอนคนและผู้ปฏิบัติตามดีไม่ได้แล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำมนุษย์ให้ดีที่จะทำตัวของเราให้ดีศาสนาหาที่ต้องติไม่ได้ที่เรียกว่าสวากขาโตภควตาธรรมุธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนะคำว่าธรรมเป็นคำรวมๆทั้งพระวินัยทั้งธรรมรวมแล้วเรียกว่าธรรมหรือศาสนาธรรมเป็นคำรวมๆไว้ทั้งพระวินัยทั้งพระธรรมพระธรรมมี
กี่ปีดกสุตันตะปีดกพระอภิธรรมปีดกก็รวมลงด้วยกันกับพระวินัยปีดกเรียกว่าศาสนธรรมนี่เรามาฝืนสิ่งไม่ดีที่เคยหมักหมมจมอยู่ภายในใจของเราเราต้องฝืนไม่ฝืนไม่ได้หาความดีไม่ได้ต้องอดต้องทนข้าวเราเคยรับทานวันหนึ่งกี่มื้อหาประมาณไม่ได้คารวะเป็นอย่างนั้นคิดๆครับๆนอกจากรับทานเป็นมื้อแล้วยังมีคิดๆครับๆอยู่นั่นปากหาเวลาว่างไม่ได้คว้านั้นคว้านี้ท้องก่อนเล็กๆนิดเดียวแต่ความอยากความโลภภายในจิตใจความทะเยอทะยานภายในจิตใจมีมากจึงต้องทำให้อยู่เป็นหาความสงบสุขไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นนิสัยของเราที่เคยเป็นคฤหัสถ์มาไม่ว่าใครๆย่อมเป็นเหมือนกันเพราะไม่มีข้อบังคับไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลเป็นไปตามความอยากความต้องการจากนั้นก็เป็นไปตามความทะเยอทะยานไม่เพียงแต่เป็นไปด้วยความจำเป็นคือธาตุขันต้องการเท่านั้นยังเป็นไปด้วยความทะเยอทะยานไปอีกกลายเป็นเรื่องของกิเลสไปอีกมากมายการมาบวชเราฉันถึงฉันมื้อเดียวเคยฉันสองมื้อสามมื้อที่จับจับอาหารวงอาหารบ้างไม่มีเวลาว่างในปากเลยมันว่างแต่อาหารแต่ปากท้องเราไม่ว่างเป็นประจำอยู่นั้นตลอดเวลาทีนี้เรามางดเดี๋ยวฉันเพียงมื้อเดียวนี่ก็ย่อมจะเป็นการขัดข้องเป็นการฝืนเป็นธรรมดาฝืนก็ฝืนเพราะเราเคยทานมากินมากี่วันกี่มื้อกี่ปีกี่เดือนกี่ครั้งกี่คราวนับไม่ถ้วนผลประโยชน์ถ้าจะได้เพราะการกินเพียงเท่านั้นคนเราก็คงวิเศษวิโสไปทั่วหน้ากันตลอดถึงสัตว์ดิบฉานซึ่งหาเวลาในการกินไม่ได้นี่ก็เพียงเท่านั้นเองกินเข้าไปมากน้อยก็ถ่ายเทออกไปหมดไม่เห็นมีอะไรเหลือค้างว่าเป็นความดีอยู่เลยแต่การอด นี่คือความดีการอดให้กินเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นเวลาหิวก็ทราบว่าหิวไม่ถึงกับจะทำให้ล้มให้ตายถึงเวลาแล้วก็ได้ฉันเมื่อฝืนไปนานอดทนไปหลายวันก็เคยชินกันเข้าไปความหิวโหยเหล่านี้เมื่อไม่ได้ตามความต้องการแล้วมันก็ระงับดับตัวของมันไปความหิวโหยก็มีความอยากความต้องการภายในจิตใจเองก็ไม่มีพอฉันเสร็จแล้วเท่านั้นไม่ได้คิดถึงเพลไม่ได้คิดถึงค่ำอาหารค่ำอาหารเพลอาหารว่างที่ไหนหาเงียบไปเลยไม่มีกังวลนี่เพราะความฝึกหัดดัดแปลงตนได้ย่อมเป็นผู้หายกังวลเห็นได้อย่างชัดๆก็เป็นกิเลสประเภทอันหนึ่งเหมือนกันที่รับทานตามต้องการรับทานตามความอยากความทะเยอทะยานแต่มาฝึกหัดดัดแปลงเสียใหม่ให้รับทานเท่าที่จำเป็นต่อธาตุขันธ์และเหมาะถูกต้องเหมาะสมกับหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้น หลักวินัยก็ตั้งแต่เที่ยงไปแล้วห้ามให้ฉันอามิสอาหารหลักธรรมก็มัตตัญญุตาสัทธาสาธุหรือโภชเนมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการฉันแม้จะฉันอยู่ในการเวลาในการที่ควรก็ยังต้องรู้จักเวลารู้จักความเพราะรู้จักความพอดีกับธาตุขันธ์เหมาะสมกับการประกอบหรือประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าตอนเช้าเป็นเวลาฉันได้แล้วก็จะฉันไปจนกระทั่งพุงมันทะลุทะลักออกมาอย่างนั้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลำบากอยู่บ้างแต่ในขณะเดียวก็ทราบแล้วว่าเราตั้งใจมาฝึกฝนอบรมตนการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการฝึกฝนจึงเรียกว่าการอบรมมีคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมนี้ย่อมเป็นคนดีเป็นพระดีนั้นจะฝึกออกไปคารวะเพราะทนกิเลสตัณหา
ุดลากไม่ไหวสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราควรจะทำตนให้เป็นคนดีเหมือนพลเมืองดีทั้งหลายเราก็ทำได้ด้วยความเคยพึ่งปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาแล้วนี่ว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นลูกศิษย์ที่มีครูไม่เตลิดเปิดเปิงแหวกแนวไปเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะกิเลสถุนลากไปแต่เนี่ยการอบรมจิตใจใจมีความคึกความขนองอยู่ตลอดเวลาไม่มียาบทใดที่จิตจะพักสงบตัวได้นอกจากเวลาหลับสนิทเท่านั้นธาตุขันธ์ก็ระงับตัวลงไปจิตใจก็ได้พักผ่อนกิเลสก็ไม่ออกเคลื่อนผ่านในเวลานั้นนั่นแหละเป็นเวลาที่มนุษย์เรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะฐานะมีจนความรู้ความฉลาดมากน้อยเพียงไรมีความสุขเสมอกันในขณะที่หลับสนิทเพราะสิ่งรบกวนไม่แสดงตัวกิเลสความโลภ ก็ไม่แสดงเวลานั้นเหมือนไม่มีความโลภความโกรธก็ไม่มีความหลงก็ไม่มีถ้าลงได้หลับสนิทแล้วนอกจากไม่สนิทนั้นอาจละเมอเพ้อฝันไปตามอุปทานสัญญาความสำคัญมั่นหมายในดีส่วนมากในชั่วที่มันเคยฝังจมอยู่ภายในจิตใจหลับไปแล้วก็ละเมอเพ้อฝันไปตามสัญญาอารมณ์อดีตทั้งตนซึ่งฝังจมอยู่ภายในนี้และแสดงตัวออกมาในขณะหลับอีกได้ถ้าหลับสนิทแล้วเป็นเหมือนกันความโลภก็ไม่มีเหมือนไม่เคยโลภมาแต่กลับไหนกันใดเลยความโกรธก็ไม่มีความหลงอะไรๆก็ไม่มีไม่แสดงตัวกิเลสทั้ง3ประเภทนี้พักตัวเราก็มีความสุขในขณะที่หลับจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจหลับทั้งนั้นไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลเพราะเป็นความสงบสุขไม่มีอะไรกวนใจกวนธาตุกวนขันในเวลาเช่นนั้นจะเรียกว่าพวกเราได้ชมนิพพานทั้งเป็นทั้งที่มีกิเลสอยู่ก็พอจะพูดได้เทียบได้นั่นนี่ผู้ได้ชมนิพพานทั้งที่มีกิเลสอยู่ได้ชมในขณะที่หลับสนิทเพราะเวลานั้นไม่มีสิ่งใดกวนใจเลยความรักความชังก็ไม่มีความโกรธความเกลียดก็มีสมบัติบริวารก็ของเงินทองสมมุติต่างๆกว้างแคบหยาบลึกหยาบละเอียดอะไรไม่มีกวนสงบอย่างแน่วเลยเนี่ยเราจะเรียกว่านิพพานของคนมีกิเลสได้เสวยนิพพานทั้งที่มีกิเลสก็พอจะพูดได้ในขณะที่หลับสนิทเพียงกิเลสสงบตัวเท่านั้นนะแต่จะพูดว่าเป็นนิพพานจริงๆนั้นไม่ได้พอจะเทียบได้เพราะนิพพานจริงๆนั้นไม่มีกิเลสฝังจมอยู่นิดหนึ่งก็ไม่มีเป็นตะกอนก็ไม่มีอันนี้มีเป็นที่เรียกว่าสงบตัวกิเลสสงบไม่ทำงานเราก็มีความสุขขนาดนี้ลองพิจารณาที่ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสอันเป็นเรื่องเป็นสิ่งก่อทุกข์ทั้งหลายให้เราได้รับความทุกข์ก่อนทรมานเพียงที่เหล็กสงบลงไปขณะที่หลับตอนนั้นเราก็มีความสุขจะหลับไปตั้งกับตั้งกันพอใจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะมาห่วงใยถึงการสถานที่สมบัติเงินทองผัวเมียลูกเต่าล้านเหรนอะไรๆไม่มีในเวลานั้นแม้แต่ธาตุขันธ์ของเจ้าของเองร่างกายเจ้าของเองก็หมดความหวงความห่วงทั้งสิ้นไม่มีอะไรติดใจเลยที่หลับสนิทนั้นนะนี่ที่กิเลสเพียงกิเลสสงบตัวลงไปขนาดนั้นมีความสุขขนาดไหนความสุขทั้งโลกอันนี้ที่เราผ่านมาไม่มีความสุขใดเสมอกับเวลาหลับสนิทเนี่ยถ้ามาเทียบแล้วไม่มีอะไรเสมอความสุขของเราแต่ละรายที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเอากิเลสให้สิ้นซากไปเลยจากจิตใจนั้นแล้วนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยพอที่เราจะได้เห็นชัดเจนว่ากิเลสเป็นตัวภัยเช่นขณะพอตื่นขึ้นมาพับกิเลสก็ออกทำงานนี่ยุ่งตลอด
ไม่ว่าความโลภจะเข้าความโกรธจะเข้าความเกลียดจะเข้าความรักความชังจะเข้าควรใจมันควรทั้งนั้นไม่ว่าเกลียดว่าโกรธว่ารักว่าชังเป็นเรื่องทำจิตใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวไปต่างๆใจหาความสงบร่มเย็นไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่ถูกเตะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่เช่นนั้นแหละหาความสงบไม่ได้ในการที่เรามาบวชเพื่อจะฝึกฝนอบรมจิตใจก็หมายถึงว่าจะชำระสะสางสิ่งที่ก่อกวนจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปทีเล็กน้อยพอให้จิตมีความสงบเย็นใจอย่างน้อยให้มีสมาธิคือความสงบใจบังคับจิตใจของตนด้วยสติยากบ้างลำบากบ้างเป็นธรรมนาของการประกอบงานคือความเพียรทางด้านธรรมะเพื่อความสงบของใจผู้กำหนดอนาปานสติลมหายใจเข้าก็ออกก็ให้พึงทำความรู้ไว้กับลมของตนลมเข้าก็รู้อยู่ที่ลมสัมผัสมากๆเช่นปลายจมูกดั้งจมูกสัมผัสเข้าก็รู้ออกก็รู้รู้ฉะนั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยความรู้ความฉลาดจะเกิดขึ้นในลักษณะใดแง่ใดจะพบจะเห็นจะเจอสิ่งใดในขณะภาวนาไม่ต้องไปคิดไปคาดอันเป็นการด้นเดาเขย่าความเพียรของเราซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนั้นให้ล้มละลายไปสติก็กลายเป็นของเหลวไหลไปเสียให้รู้อยู่กับลมด้วยสตินะผู้กำหนดบริกรรมธรรมบทใดก็ให้รู้อยู่กับธรรมบทนั้นสืบเนื่องกันเป็นลำดับเมื่อความรู้ได้สืบเนื่องกันเป็นลำดับอยู่แล้วจิตย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้รอดไปสู่อารมณ์ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยซึ่งเคยเผารุมจิตใจมานานให้มาทำพิษภัยขึ้นอีกในขณะที่มีสตินั้นจิตย่อมสงบตัวได้ต้องฝืนบ้างไม่ฝืนไม่ได้กิเลสมันสำคัญอยู่มากทีเดียวงานอะไรจะยากยิ่งกว่างานแก้กิเลสหนักมากยิ่งกว่าการงานแก้กิเลสไม่มีในโลกนี้งานนี้เป็นงานที่หนักมากที่สุดงั้นผู้ต้องการปราบสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในจิตใจออกจากใจจำต้องฝืนจำต้องทนทุกข์หนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาไม่ถือมาเป็นอุปสรรคเรื่องกีดขวางความภาคเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินเป็นเม็ดเป็นหน่วยเอาให้จริงให้จังต่อหน้าที่ของเราฝึกฝนอบรมจิตให้ได้รับความสงบไปทำไมศาสนธรรมอุบายวิธีการท่านสอนนี่แล้วเราก็เห็นในตำหนักตำรานอกจากนั้นยังมีครูมีอาจารย์มาชี้แจงแนะแนวทางให้โดยถูกต้องแม่นยำอีกด้วยเราเพียงจะล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะเป็นไปไม่ได้คือจะประกอบความภาคเพียรตามที่ท่านแนะแนวให้ทุกยากลำบากเราอย่าไปคำนึงคำนวณของมันมันเป็นอุบายของกิเลสกระซิบกระซาบให้ท้อถอยต่อความเพียรอันเป็นการบังคับมันเพราะความเพียรเป็นเครื่องเผาผลาญกิเลสนี่เมื่อเราประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากบ้างแม้แต่ยังไม่ประกอบมันก็ขี้เกียจไปก่อนแล้วมันในขณะที่ประกอบความภาคเพียรมันก็คอยจะหาเหตุหาเรื่องให้ความเพียรล้มละลายหาว่ามีความทุกข์ความลำบากในการฝึกฝนทรมานในการเจ็บปวดและกลัวกายเพราะการนั่งนานยืนนานเดินนานบ้างอะไรบ้างมันหาเรื่องหาราวตลอดเวลาเรื่องของกิเลสย่อมเป็นภัยต่อธรรมเสมอที่ในขณะเดียวกันธรรมก็เป็นภัยต่อกิเลสจึงต้องต่อสู้กันในขันในจิตเรานี่แหละเราจึงเป็นผู้ยอมรับในเรื่องความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรตั้งแต่เรายอมรับความทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆมันสร้างขึ้นมาเรายังยอมรับมันมานานๆไม่เห็นว่าพอแล้วพอแล้วกิเลสผลิตไฟขึ้นมาเผาเรานี้เป็นเวลานานแล้วพอกันจะทีเราไม่เคยเห็นลงใจอย่างนั้นเพราะการพิจารณาแยกขายของเราเลยมีแต่ยอมรับยอมรับไม่คำนึงถึงร่ำเวลามาจากในแบบอาหารกองทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเป็นผู้สร้างขึ้นมานี้ไปอีกนานเท่าไ
แล้วแบกมาแล้วนานเท่าไหร่มาบวกลบคูณหารกันบ้างพอหาทางออกได้เรายังไม่ยอมคิดเวลาจะมาประกอบความภาคเพียรเพื่อความสงบเย็นใจวิเลียดมันกระซิบกระซาบขึ้นมาแล้วทุกข์ลำบากยากเย็นเข็นใจอยู่ในบ้านในเรือนเราสะดวกสบายใครสะดวกสบายอยู่ในบ้านในเรือนมันก็เหมือนไฟในรกเผากันนั่นแหละแต่ละครอบครัวแต่ละบุคคลไม่พูดเฉยสิ่งที่มันอัดอั้นตันใจอยู่ภายในใจนั้นเหมือนกับไฟไม่แปลกมีอยู่แทบทุกหัวใจเราจะนำมาระบายกันได้เฉพาะสิ่งที่ควรระบายสิ่งไม่อายขายหน้าตัวเกินไปเท่านั้นแต่สิ่งที่เป็นความจริงมันฝังอยู่ภายในจิตใจสมอยู่ภายในจิตใจนั้นมีด้วยกันทุกคนหากพูดไม่ได้นี่ให้คิดถึงความจริงให้มันถึงความจริงอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติธรรมะเพราะธรรมะเป็นสิ่งที่แหลมคมมากความจริงมีอยู่ที่ไหนจะอย่างเข้าไปถึงดังที่กล่าวเหล่านี้เป็นความจริงของสัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นมีอยู่ด้วยกันไม่ว่าคนมั่งคนมีไม่ว่าคนโง่คนฉลาดในฐานะใดๆชาติชั้นวรรณะใดมีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวนี้สิ่งที่ว่าสมๆอยู่ภายในจิตใจถ้าเป็นไฟก็มีแต่ฐานแดงโล่โอ้อยู่ภายในจากนั้นก็แสดงเปลวออกมาเพื่อการระบายทุกข์เลยเพิ่มทุกข์เข้าไปมีอยู่ทุกหัวใจนี่มันเคยเป็นมานานเท่าไหร่เราไม่ได้คำนึงคำนวณบวกลบคูณหารกันบ้างหรือพอจะมีทางดับไฟกองนี้มีความสงบเย็นลงไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรของเราแต่เมื่อมันเกิดความทุกข์ความลำบากก็พึงระลึกถึงองค์ศาสดาผู้เป็นแบบฉบับทุกด้านทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินก็เป็นแบบฉบับทั้งความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสอันเป็นตัวข้าศึกอันใหญ่หลวงก็พระองค์ก็เป็นครูมาหมดแล้วเป็นแบบเป็นฉบับเต็มภูมิของศาสดาแล้วเราผู้เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ามาบวชในศาสนาก็ควรจะเอาเยี่ยงอย่างของท่านมาดำเนินเอาพฤติปฏิบัติทุกข์ก็เดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าที่พาทุกข์มาแล้วสาวกท่านพาเป็นทุกข์มาแล้วเดินตามร่องรอยของท่านไปเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อบุญเพื่อกุศลผลประโยชน์อันดีงามแก่ตนทำไมเราจะเดินไม่ได้เราจะทนไม่ได้รับความทุกข์เพราะความเพียรนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นบุรุษเป็นพระองค์หนึ่งตามภูมิของพระที่เป็นสักยบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องทนได้ต้องอดได้ต้องฝืนได้พระพุทธเจ้าฝืนได้นี่สาวกทั้งหลายท่านฝืนได้ท่านมีธาตุขันธ์และจิตใจเหมือนกันมีทุกข์เหมือนกันกับพวกเราท่านทำไมท่านฝืนได้พวกเราทำไมฝืนไม่ได้ไม่ต่ำช้าเร็วช้ามากไปเหลือพิจารณาธาตุขันธ์ก็มีเหมือนกันต้องสู้ต้องอดต้องทนพยายามฝึกหัดฝึกหัดจนมีความชำนิชำนาญฝึกหัดจนเป็นนิสัยทางด้านธรรมะอย่าให้มันเป็นด้านกิเลสเวลานี้เป็นนิสัยของกิเลสนำนิสัยของกิเลสออกแสดงไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคิดกิริยาการทุกอย่างมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาทั้งนั้นแต่เราเองไม่รู้เพราะกิเลสเหนือเราจะไปรู้มันได้อย่างไรต่อเมื่อได้เรียนอัดเรียนทำประพฤติปฏิบัติอัดทำขึ้นไปโดยลำดับลำดับสติปัญญามีภูมิขนาดไหนควรจะทราบควรจะละควรจะฟาดฟันกับกิเลสประเภทใดได้ต้องทำต้องรู้ต้องทราบต้องต่อสู้กันต้องชำระได้ไปเป็นลำดับรู้เรื่องของกันไปเป็นลำดับสติปัญญามีความสามารถมากน้อยเพียงไรจะทราบเรื่องของกิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่งละเอียดแหลมคมที่สุดของกิเลสได้โดยลำดับและปราบให้เรียบราบไปจากจิตใจได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาอันเป็นผู้ฟาดฟันต่อกิเลสทั้งหลายกิริยาใดการใดที่เป็นฝ่ายธรรมมักจะถูกค้านมักจะถูกขัดขวางจากกิเลสอยู่เสมอให้ทราบอย่างนั้นถ้าเป็นฝ่ายที่ชอบนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลส
ถ้าเป็นฝ่ายที่ขัดใจไม่อยากทำนั่นเป็นเรื่องของธรรมเพราะกิเลสขัดขวางเนื่องจากเวลานี้กิเลสมีกำลังมากจึงขัดขวางได้อย่างง่ายดายขัดขวางธรรมได้อย่างง่ายดายล้มละลายไปตามมันแทบทุกครั้งแม้แต่นั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ได้นานได้หลังอะไรก็ถูกกิเลสทำลายจนได้ล้มหงายไปเลยคำว่าล้มหงายไม่ได้หมายถึงว่าล้มไปนอนสตินั่นแหละที่ตั้งอยู่กับความเพียรล้มหงายไปเลยหาสติสตังไม่ได้แล้วแต่ลมหายใจนี่จะไม่เรียกว่ากิเลสมันเก่งได้ยังไงมันขัดมันขวางอยู่ตลอดเวลาเพราะมันกำลังมากในขณะที่เรายังไม่มีกำลังของธรรมมากเท่ามันจึงรู้ไม่ทันมันแล้วถูกมันทำลายทุกครั้งให้ล้มเหลวไปหมดจึงต้องพยายามฝึกฝนอบรมตัวให้หนักแน่นแม่นดำเข้าไปโดยลำดับวันนี้เคลื่อนคลาดยังไงวันนี้แพ้อะไรกับกิเลสบ้างแล้ววันนี้จะเอาชนะกับกิเลสประเภทใดบ้างเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีความเข้มแข็งมีความห้าวหาญมีความพินิจพิจารณาทดสอบระหว่างกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจของเราว่าวันนี้เป็นยังไงวันที่ผ่านมาเป็นยังไงระหว่างธรรมกับกิเลสซึ่งอยู่ในใจดวงเดียวนี้ใครได้เปรียบใครเสียเปรียบถ้าพิจารณาทดสอบกันอยู่อย่างนี้แล้วยังไงก็ต้องทันกันกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับเพราะเราบกพร่องตรงไหนเราฟิตเราซ้อมขึ้นโดยลำดับเนี่ยฟิตขึ้นเรื่อยฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนมีความเกรียงไกรทำนี้ทำงานแล้วก็ต่อสู้กันได้ผลสุดท้ายก็กิเลสตัวไหนโผล่หน้ามาไม่ได้นั่นถึงขั้นทำมีกำลังกิเลสขัดขวางไม่ได้ยิ่งอยากจะพบถึงขั้นปัญญาที่อยากพบอยากพบกิเลสคือตัวข้าศึกค้นหาเพื่อจะพบนะในขณะเดียวกันก็เพื่อจะพบด้วยเพื่อจะฟาดฟันกันให้แหลกแตกกระจายในขณะนั้นด้วยนี่ที่นี่ไม่มีอะไรขึ้นชื่อว่ากิเลสจะมาขัดมาขวางไม่มีมีแต่ความดูดดื่มในธรรมทั้งหลายความดูดดื่มในธรรมกับความเพียรย่อมคมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผลสุดท้ายยาบททั้งสี่เว้นตลับเสียทั้งนั้นเป็นเรื่องความดูดดื่มในธรรมเป็นเรื่องการขุดค้นหากิเลสเพื่อจะทำลายให้แหลกแตกกระจายจากใจไปโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ขณะที่ธรรมมีกำลังเห็นได้ชัดๆภายในใจของเราขณะที่กิเลสมีกำลังเนี่ยโอ้ยมันอ่อนเปรียกไปหมดนะขึ้นชื่อว่าด้านธรรมะแล้วอ่อนไปหมดเผยตัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้นนี่แต่กิเลสเหยียบลงเหยียบลงแต่เราฟิตไม่ถอยพยายามอบรมจิตใจของเราให้ดีให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเริ่มแบบไม่เด็ดก็ย่อมจะอ่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงไม่กล้าโผล่หน้าขึ้นมาให้เห็นสุดท้ายก็ไม่พ้นปัญญาขั้นฉลาดแหลมคมเอาจนได้ไม่มีเหลือเกลี้ยงไปภายในจิตใจเอาที่นี่ความสุขเราจะหาที่ไหนไม่หาละที่นี่นะอยู่ไหนก็ไม่หาพออยู่กับใจดวงกิเลสหมดไปแล้วน้ำความบกพร่องก็คือตัวกิเลสนั่นเองความกิเลสหลุดลอยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเท่านั้นความสมบูรณ์ของจิตความสมบูรณ์ของธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนความสมบูรณ์ความของความสุขก็เช่นเดียวกันเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ภายในจิตใจแล้วจะเจาะจะแสวงหาอะไรอีกอันเป็นเรื่องความหิวโหยอันเป็นความไม่แน่ใจมีความแน่แน่อยู่แล้วเต็มเต็มทางเต็มจิตเต็มใจก็หาอะไรนั่นแหละท่านที่ว่าท่านไม่หมายป่าช้าท่านไม่หาหาอะไรพอแล้วไม่หาไม่มีอะไรกวนใจอีกนะท่านว่านิพพานังปรมังสุขังหลักธรรมของปรมังสุขังแท้หลักของนิพพานแท้เอาอะไรมาเป็นตัวตั้งตัวตีเอาอะไรมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าไม่เอาใจดวงที่บริสุทธิ์นี้เราจะเอาอะไรเอาน้ำเป็นน้ำเอาลมเป็นลมเอาไฟเป็นไฟเอาดินเป็นดินเอาอากาศธาตุเป็นอากาศธาตุไม่ใช่นิพพานเอาจิตตัวกิเลสย่ำยีตีตัวกิเลสเคยย่ำยีตีแหลกอยู่นี่แหละฟ
ว่ากิเลสให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วไม่ถามหานิพพานถามหาธรรมะปรมังสุขขังเยี่ยมหรือไม่เยี่ยมนะดูที่นั่นเองนิพพานเที่ยงจิตตายเมื่อไหร่ตั้งแต่กิเลสครอบหัวมันอยู่มันยังไม่ตายก่อกำเนิดเกิดที่นั่นเข้าร่างนั้นออกร่างนี้สูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนเพราะอำนาจของวิบากวิบากมาจากอวิชชาปัจจยากิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วย่อมเกิดผลของกรรมเห็นท่านเร็วกิเลสสมาธิสามมันกล่าวไว้นั้นมันก็อยู่ที่หัวใจเมื่อกิเลสสมาธิมันแตกกระจายไปหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากวนวัฏฏะวัฏฏะหมุนมันก็ไม่มีมีผลของการปฏิบัติต้องผ่านความยากความลำบากความบึกบึนอุตส่าห์พยายามมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่จะดูก็จะไปคว้าเอามาเต็มไม้เต็มมือทีเดียวดังนั้นก็ไม่เป็นของแปลกทำพระพุทธเจ้านะสู้เขาไปคว้าเอาเลยทีเดียวโดยไม่ต้องหาธรรมไปบำเพ็ญธรรมมาเป็นเครื่องมือเลยไปสู้ของเขาไม่ได้แต่นี่ไม่มีอะไรที่จะเอื้อมเขาถึงนิพพานได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องชำระซักฟอกที่เป็นทางดำเนินเรื่องมรรคมรรคปฏิปทาอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญพากันประพฤติปฏิบัติอย่าอ่อนข้องอมืออยู่เฉยๆเราไม่บวชเข้ามาอ่อนข้องอมือหมอบรากต่อกิเลสเราเข้ามาต่อสู้กับกิเลสความโลภ ก็เป็นกิเลสความโกรธเป็นกิเลสความหลงเป็นกิเลสความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอเป็นกิเลสความไม่เอาไหนเป็นกิเลสสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งมวลเต็มอยู่ที่หัวใจเต็มอยู่ที่อาการของเราที่แสดงออกทุกอาการกิเลสเป็นผู้จับจองเป็นเจ้าของของอาการนั้นๆทุกอาการเรียนให้มันรู้อาการของกิเลสที่มันนำกิริยาออกมาแสดงไม่ว่าจะแสดงภายในจิตไม่ว่าจะแสดงมาทางวาจาไม่ว่าจะแสดงมาทางกายทางความประพฤติมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรียนรู้แล้วมันต้องรู้เรียนยังไม่ถึงมันไม่รู้ว่าอะไรก็เป็นเราเข้ากับกิเลสไปหมดเราก็เป็นกิเลสไปเสียกิเลสเป็นเราไปอันเดียวกันแยกกันได้อย่างไรเมื่อมันแยกได้แล้วมันก็รู้ว่ากิเลสกับเรามันต่างกันกิเลสกับธรรมจึงต่างกันไม่เห็นชัดเจนเลยบวชมาในศาสนาแล้วมันจึงแบกความแพ้ถอยหลังกลับไปบ้านแล้วก็เหวดูได้หรืออะไรๆก็ได้เก็บสอนมาเต็มสติกำลังความสามารถแล้วจนไม่มีอะไรเหลือแล้วจะสอนหมู่สอนคณะก็สอนด้วยความเมตตาสงสารถึงจิตถึงใจทุกแง่ทุกมุมจนไม่มีอะไรเหลือแล้วผู้ปฏิบัติตามทำไมในเรื่องในราวแล้วก็หมดทางจะทำยังไงดีกว่าเถิดเถิดลุกว่าเถิดตามประเภทของกิเลสที่แสดงออกมาให้ได้เถิดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าคิดทางอื่นความอยากให้ตัวดีให้ดูใจของตัวกิริยามารยาทอาการเคลื่อนไหวของตัวฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ดีที่ตรงนี้ไม่ได้ดีอยู่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาที่ไหนดีอยู่ที่ตัวคนเพราะชั่วอยู่ที่ใจชั่วอยู่ที่กายวาจาของตนชั่วอยู่ที่ความประพฤติแก้ตรงนี้ให้มันดีพยายามแก้ทำไมจะไม่ดีของดีมีอยู่กับเราจิตฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนพระพุทธเจ้าไม่ฝึกและไม่สอนให้คนฝึกด้วยแล้วคนก็ไม่ดีด้วยนี่พระพุทธเจ้าก็เอกสาวกทั้งหลายก็เอกเอกจากการฝึกฝนอบรมจิตใจทั้งนั้นกิเลสเป็นของแก้ได้ถ้าแก้ได้ท่านจะสอนให้แก้ทำเป็นของเกิดได้มีได้ภายในจิตใจเราใจเท่านั้นเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อธรรมทั้งหลายไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเหมาะสมในความเป็นภาชนะของธรรมได้มีใจดวงเดียวเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งในขณะเดียวกันก็เป็นภาชนะมันเหมาะสมกับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสจึงอยู่ภายในใจก็ได้ทำเกิดขึ้นภายในใจก็ได้เมื่อทำให้เกิดจะแก้กิเลสให้หมดก็หมดไปได้เอาตรงนี้อย่าไปคิดทั้งเสียเวลาหมดเลย
การอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ให้พึงเล็งดูใจท่านใจเราใจมีคุณค่าเท่ากันมีความรู้สึกเหมือนกันให้ระมัดระวังอย่าให้กระทบกระเทือนซึ่งกันและกันความกระทบกระเทือนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาสั่งสมส่งเสริมกิเลสอย่าให้มีเพราะอันนี้เป็นของหยาบโลนมากทีเดียวไม่สมควรจะให้มีอยู่ในตัวของสมณะตัวของพระของเนรเราในวัดเราให้เห็นว่าเป็นของที่หยาบโลนที่สุดเพราะเป็นความจริงเช่นนั้นมองกันให้มองในความในแง่ความเมตตาและให้อภัยกันเสมออย่าถือสีถือสาอย่าถือท่านถือเราว่านั่นบัณฑิตว่าดีผู้ได้รับการตักเตือนสั่งสอนจากหมู่เพื่อนที่อบรมหรือตักเตือนด้วยความเมตตาสงสารด้วยความเห็นอกเห็นใจก็พึงรับด้วยความเต็มอกเต็มใจไปแก้ไขสิ่งที่ผิดของตนนั่นชื่อว่าถูกทั้งสองทางผู้สอนก็สอนโดยธรรมผู้รับก็รับโดยธรรมไปปฏิบัติเป็นสิริมงคลแก่ตนนี่การอยู่ด้วยกันเป็นสำคัญมากมัดระวังข้อวัดปฏิบัติอย่าให้บกพร่องให้ถือว่าเป็นงานจำเป็นของเราแต่ละองค์ละองค์เพราะเหล่านี้เป็นกิจมัดเพื่อความสมบูรณ์ผลของเราเองด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ทำเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดผลประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อผู้หนึ่งผู้ใดให้ทำทุกคนเกิดขึ้นจากกับทุกคนนั่นแหละเป็นสังฆโสภณารวมกลุ่มรวมคณะกันเป็นพระเป็นสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันก็สวยงามน่าดูน่าเคารพเริ่มใสภาคภูมิมีความร่มเย็นต่อกันเหมือนอวัยวะเดียวกันไม่มีคำว่าทะเลาะเบาะแว้งระแคะระคายซึ่งกันและกันเพราะสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสอย่าให้เข้ามาในวงของพระผู้ปฏิบัติอย่าให้เข้ามาแทรกได้เลยให้ปราบทันทีอย่ามองดูตั้งแต่ภายนอกมองดูคนอื่นมากยิ่งกว่ามองดูตัวในขณะเดียวกันเมื่อมองดูคนอื่นให้มองดูตัวด้วยย้อนหน้าย้อนหลังเทียบถ้าได้สัตว์ได้ส่วนนั้นเฉลี่ยเปลือกแก่ความเหมาะสมให้แก่กันและกันได้ด้วยความผาสุกเย็นใจด้วยกันนี่หลักของการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมในใจย่อมไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกันไม่มีระแคะระคายซึ่งกันและกันนอกจากมีความจงรักภักดีมีความเมตตาสงสารให้อภัยซึ่งกันและกันเท่านั้นอันเป็นเรื่องของธรรมสมกับผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมความเย็นอกเย็นใจจะมีได้ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยในระหว่างที่อยู่ร่วมกันจึงพากันนำไปปฏิบัติท่านเรียกว่าสังฆโสปนาเป็นพระสงฆ์ที่งามเป็นสง่าราศีแก่วงคณะด้วยเป็นสง่าราศีแก่ประชาชนด้านโยมที่ได้เห็นได้ดูได้ฟังพูดกันมีเหตุมีผลอย่าพูดพร่ำพร้าแต่หาเหตุหาผลไม่ได้นั่นเป็นนิสัยสันดานจะพูดอะไรออกมาให้คิดเรียบร้อยจะทำอะไรให้คิดความคิดได้แก่ปัญญาคิดอ่านใจตรองนิสัมมะกัลลังเสยอยู่นั่นใครควรพิจารณาก่อนจะทำก่อนจะพูดคิดอะไรไปในทางไหนผิดรีบแก้ไขทันทีอย่าเสียดายความคิดเช่นนั้นอันเป็นเชี่ยนเป็นหนามเป็นพิษภัยต่อจิตใจและผู้เกี่ยวข้องไม่ใช่ของดีนั่นนักธรรมะต้องแก้เสมอดูตัวนี้มากกว่าดูคนอื่นนักธรรมะดูคนอื่นก็ดูด้วยเอาโดยทางเหตุทางผลเพื่อเป็นอัตเป็นธรรมดูตัวเองเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อส่งเสริมในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้วปราบปรามแก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้นเรื่อยๆ นั่นธรรมะต้องย้อนเสมอโอปนัยโกโอปนัยโกน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาได้เห็นได้ยินได้ฟังข้างนอกก็เทียบเข้ามาภายในเพื่อให้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์แก่ตนตั้งใจปฏิบัติอย่างไรก็อย่าขี้เกียจเริ่มภาวนาเอาให้สงบให้ได้นะนั่นแหละสมบัติของพระเราคือภาวนาผลคือความสงบเย็นใจภายในจิตอย่างน้อยสงบเย็นมากกว่านั้นมีความเฉลียวฉลาดฉลาดทางด้านธรรมะปัญญาทางด้านธรรมะกับปัญญาทางโลกนั้นต่างกันติดสงบผิดปัญญาขึ้นมา
กิดความเฉลียวฉลาดภายในใจจิตสงบต้องทำใจให้โล่งในการพิจารณาถ้าไม่สงบหาความโล่งไม่ได้ทั้งนั้นท่านจึงว่าสมาธิปริภาริกาปัญญามหาปราโหติมหานิสังขาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วย่อมได้ผลเป็นที่พอใจนี่แปลตามความจริงไปเลยท่านจึงสอนให้ทำจิตให้สงบจิตสงบจิตก็ไม่หิวโหยพิจารณาอะไรก็คล่องตัวผิดกับจิตผิดพุ่งสร้างลำคาญเป็นไหนปัญญาทางด้านธรรมะจึงมีความฉลาดแหลมคมมากกว่าทางโลกเป็นไหนอะไรมันเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นญาขึ้นมาท่านนั้นที่นี่ว่าภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาด้วยการภาวนาจินตามยปัญญาพิจารณาคิดอ่านตามเรื่องคนนั้นคนนี้หรือครูอาจารย์เป็นปัญญาประเภทหนึ่งปัญญาทางด้านภาวนานี่มันเป็นทั้งมันเริ่มหนักจนกระทั่งถึงขั้นปัญญาอัตโนมัตินั่นเป็นปัญญาล้วนๆเป็นภาวนาเพื่อปัญญาล้วนๆนั่นแหละผลของการภาวนาออกเป็นปัญญาเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเห็นได้อย่างประจักษ์ชัดเจนภายในจิตใจของตนไหลเหมือนน้ำซับน้ำซึมปัญญาปริภาริตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติจิตที่ปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแต่ไขถอดถอนแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนะคำว่าโดยชอบคือไม่ผิดปัญญาทางด้านธรรมะเป็นเครื่องปราบกิเลสทางนั้นตรงกันข้ามปัญญาทางโลกสั่งสมกิเลสปัญญาทางด้านธรรมะจากผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องฆ่ากิเลสทำลายกิเลสผิดกันอย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าโลกียปัญญาโลกุตระปัญญาต่างกันเอาต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายเพื่อนฟังจะเอาม้านะให้ก็ถามลบนะม้าอะไรมาทำอะไรก็มาฆ่าบุญขืนระวังมาฆ่าตำหมอคนน้ำท่วมมาขืนเอ้าคนกันตัดข้องนาเขาน้ำเหม็นท่วมเลยวัดเลยเงินต้องสูงนักรายว่าจะสูงอีกแล้วก็สูงอีกแล้วน้ำที่ไหนจะมาท่วมอ๋อคนน้ำพริกน้ำแกงน้ำโกโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานอะไรที่หวานในหายเงียบแม่มาไหมน้ำท่วมจะตายแล้วพระนั่นดูไม่มีหวกมีบางมันพ่วงจริงๆเราดูเพราะเราดูเป็นธรรมไม่ดูเพื่อเล่นเพื่อป่าอย่างเดียวดูธรรมมาเพราะมุ่งธรรมอย่างมากถึงนั้นเป็นเพียงปัจจัยเพื่อมาใช้ไปช่วยระยะการแต่มันกลับเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากกว่าเรื่องอัดเรื่องธรรมไปเสียดูมันก็ตลอดนะหยุดไปก็มันไม่ได้เพราะธรรมเพราะตามเรื่องราวเนี่ยโยมเขามาถวายเรื่องนี้เลยเขาทำการดำรงเขาไม่มาเกี่ยวเขาเรื่องทำแรกจะเป็นคนสั่งคนเสียเป็นเรื่องกิจกรรมไปเลยเรื่องของเขาเรื่องของอัตราการคนนั้นเราไม่ห้ามเรื่องของเรื่องมันไม่จำเป็นแต่ว่ามันจำเป็นตลอดมันท่วมตลอดมันก็เหมือนกับไม่ใช่หัวคิดซะบ้างสักนิดหนึ่งมันขังมันก็หยุดทั้งเราในปัญหาเขาได้สั่งมาทุกปีลืมมันทุกปีมันสั่งแต่จำได้ไหมเวลานี้ผมสั่งในปัญหาว่ามันท่วมบางทีมันหยุดไม่ทำบางปัญหาก็ไม่ว่ามันยังไม่เข้าปัญหาก็สั่งนอกจากเวลามันจำเป็นเป็นอีกกรณีหนึ่งเวลาที่คุยแล้วหมอข้าเนี่ยน้องปกติธรรมดาผมอย่างนี้อาจารย์เห็นนี่ดูบาทมันก็เต็มบาทดูถาดก็เต็มถาดผมทราบแต่มันเหลือเฟือไปล่ำเหลือไปแล้วนั่งหนาเรื่องกินเรื่องขี่นั่นไปล่ำเหลือเรื่องอัดเรื่องทำกินแล้วยังส่งมันดื้อไปเรื่อยๆ
ักกันด้วยตรงนี้มันยิ่งขวางใหญ่นั่นเรื่องหนามันสักไงมันก็กินไม่เห็นภัยมันอดคิดไม่ได้เคยดำเนินมาเมื่อเป็นอย่างนั้นหรือเขาเข้ามาโคจรในป่าเหมือนกันไปรู้ว่าไหนเหมือนกันเพราะนั่นอาศัยเล็กน้อยไปเท่านั้นท่านเดินท่านยิ่งมาเป็นคนกังวลกับเรื่องแบบนี้เลยเมื่อท่านเป็นทางนั้นความงามดีเดี๋ยวเรื่องไปอยู่กับท่านมันโค่นจะมีกายอะไรที่นั่นทุกเอกองได้มาพร้อมนะครับมาโมนสิบเอ็ดยังไงอ่ะผมดูมันแหละมีหมาทั้งมีมากมีพระอะไรองค์มันจะอยู่ในที่นอนทั้งแรงก็มีสองทั้งองค์นะบ้านหลังยี่สิบหลังคาเลยคลิปติดอะไรมาทั้งแกงผักแกงอาหารมากินไปไม่สนใจเขาเรื่องอาหารดูมาดังนั้นเขาบอกพ่องพ่องอากาศเขินๆแต่ไม่ถือเป็นเรื่องบกพร่องผักเขินไม่ได้ไปเป็นอารมณ์ของมันมันก็สนุกความนาไม่ใช่น้องขุยนี่บอกหลังคาเรือนเขาเจ็ดสิบไปถือหลังคาเรือนผ้าได้ตั้งเท่าไหร่มันถือถึง50คนหนึ่งคนเจ็ดถือหลังคาเรือนประบ้านนอกของน้าเขาจะหาอาหารทั้งบุญอะไรมาให้เราถือข้าวไม่อดกระหันหัวตักคนข้ามสองข้ามของแล้วก็อยู่กันหนึ่งนั้นพอหนาว่าที่นายท่านอยู่มาได้จะแต่งนั้นส่วนที่เราไปสอบแย้มฮาร์ดพิเศษของเราไปอยู่ตามป่าตามเขาเขารู้แล้วว่าเราไปทำของเราเองจิตใจมันก็เจริญมันดีมันขึ้นไม่แต่ไปอยู่ในป่าเขาบางทีมันยังมีอาหารมากๆก็มีบางทีเขาได้อะไรมาคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้มารวมกันเช่นตะกรวดตะเพิดนี่มีมาให้กินนั่งมาๆมาถึงว่านป่ามันก็มีเครื่องป่าของป่าแล้วฟาดที่ตะเหมียวกินแล้วเหมือนหมูเหรอมึงอย่างนี้เหรอนั่นว่ามึงกินดีมึงเป็นอย่างนี้เหรอนั่นมันคึกคักนะคือเราเรียนทางธรรมะอยู่เสมอธรรมะหมอบแล้ววันไหนภูมิจำกลางๆแล้วธรรมะหมอบไม่ไม่เรื่องดัดเนี่ยมันเป็นงั้นนี่สายผมมีหลายทั้งนิสัยของมึงพริกไอ้พริกมาเรื่อยเอาเนี่ยมีมาลามมือที่ไปกระลุ่นก็เห็นด้วยตาเนี่ยมันร้นมันเหลืองเหมือนกินยาโดพ่อมาไปเห็นเยอะอาหารประจำตลาดเลยก็ทำมันยิ่งร้อนมันสาบจะเอาอะไรใส่บางวันกองเพลินจนทุกข์ผู้จัดนะมือเป็นหวัดอยู่ผมสงสารกันพระแต่ไม่อยากจะทำไงใครๆก็เลือกกันอยู่นี่นี่ยังไงกันเป็นเรื่องกังวลมากมายคิดแบบการที่จะได้หลอกว่ามีอะไรมาจัดการที่ว่าปัญหาอย่างไรเนี่ยไม่เป็นงั้นคนก็มาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้องก็เลยเป็นเรื่องภาระทั้งข้างนอกมันยุ่งไปยุ่งเหล่านี้มันออกชื่อมาได้ชื่อหมดแต่ส่วนไหนที่ควรแก้ก็แก้เช่นเป็นเรื่องของเราโดยเฉพาะอย่างนี้ควรแก้ตรงนี้ก็แก้เยอะถ้าเราแก้ได้เราทำได้ไงเราดูเหตุการณ์อยู่ไม่ใช่แก้แบบดื้อๆกันด้านเราแก้ด้วยเหตุผลแก้ด้วยเหตุการณ์ปรับปรุงด้วยเหตุการณ์ทำให้มีขึ้นได้ด้วยเหตุผลทำให้ลดลงไปด้วยเหตุผลรุ่นมันเหลือจริงๆก็อะไรถ่ายไปเห็นทุกวันก็ไม่เคยเห็นวันนี้มีอาหารถังอ่ะฟาดข้าวกระเป๋าฟังชื่อว่า
นักปฏิบัติไม่เลยถึงนี่ก็มันร้อนร้อนอยู่ดีของผมดูสิขวายง่ายนะกินไรเห็นเห็นไหมไรหมูกันมันธาตุขันก็ไม่รับไปทั่วเอาไว้ผมว่าโกโก้เองการแจกอาหารก่อนอย่าให้พูดคำซ้ำซากซากสังเกตกันอุ้มไหนแจกไปทางไหนไหนแจกทางไหนแล้วแจกก็ต้องดูบาทด้วยถ้าแจกด้วยปัญญาแจกด้วยนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องเป็นนักมีสติปัญญาเนี่ยบาทไหนเป็นไหนดูก็รู้อย่าให้มีทั้งนั้นขาดขาดทั้งเขินทั้งนิดเหลือเผื่อเหลือเหลือไปด้วยกันน้อยน้อยไปด้วยกันมันจึงเป็นธรรมเสมอภาคปากท้องไม่ถือเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยมันมีความจำเป็นเท่ากันให้คิดตรงนั้นสิฉะนั้นว่าผู้ใหญ่นี่มีความจำเป็นมากกว่าไม่เอาผมผมพูดจริงนะผมไม่เคยพูดในหมู่เพื่อนผมบอกเคยไปอยู่จะว่าเป็นนักล่าอาจารย์ก็ถูกผมเองเป็นคนที่ผีสูงอะไรนะเห็นไปเจอไปทุกอย่างเนี่ยมันเกิดความสะดวกสังเวชในใจยังมีอุทานในใจยังมีเคยพูดกับท่านฟังพระทั้งหลายอาหารจะขาดทั้งเขินหัวหน้าในกองพลเรือนทนคือไอ้สาบหม้อไอ้สาบปิ่นโตล้อมหน้าล้อมหลังถ้าหัวหน้าสั่งสักทีเดียวมันจะอยู่ได้หรือเปล่านี่นักไม่สั่งใครจะกล้ามาแตะก็เพราะความเคารพนั่นแหละผู้น้อยยังดีกว่าผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ไม่ได้คิดผู้น้อยยังมีความคิดเพราะความเคารพไม่กล้าเนี่ยผู้ใหญ่ทำไมจึงไม่คิดท้องนั้นเป็นท้องอะไรอันนี้มันเรื่องอุทานในใจหรือเราถ้าลงได้เป็นผู้ใหญ่เราจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมนานุ่นน่ะแล้วมันถึงใจด้วยนะไม่ได้วางเฉยมันถึงมีตรงกระทั่งทุกวันว่าที่ใครจะมาทำอย่างนั้นผมไม่ได้นะมันแล้วเราทำเรากราบทำทุกวันไม่ได้กราบท้องอย่างนี้นะไม่ได้กราบลิ้นกราบปากของเราเรากราบทำต่างหากหมู่เพื่อนมาอยู่ด้วยไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยปากท้องมีความจำเป็นเท่ากันถึงตอนนี้ไม่มีอาวุโสปันเตที่นั้นลงถึงนั่นแล้วมันก็เป็นความจริงนั่นปากน้อยปากเน้นก็ท้องปากก็เป็นปากก็ท้องเหมือนกันมันอยากให้มันเสมอไปหมดมันต้องเป็นธรรมการแจกให้ฉลาดนอกจากแจกประสานกันให้สม่ำเสมอแล้วยังต้องดูบาทดูบาทไหนบกพร่องนอกจากเจ้าของไม่ต้องการนั้นก็เป็นอีกแง่หนึ่งคิดหลายสันหลายคมนี่ทำไม่ได้มันขวางจริงขวางในหัวใจนี่นะปากมันจะมาแซงทำได้ยังไงลิ้นมาแซงทำได้ยังไงจะมาปฏิบัติเพื่อทำไม่มาปฏิบัติเพื่อลิ้นเพื่อปากพอจะให้มันแซงทำเหยียบย่ำทำลายทำแบบไปหมดไม่เอามีอะไรหมดก็หมดด้วยกันยังด้วยกันใครมีพ่อมีแม่มาเลี้ยงมาดูอยู่นี่สนามพ่อแม่บ้านเรือนมาทุกคนทุกคนมาอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่เพื่อนอาศัยการเป็นไงอยู่ด้วยกันกินด้วยกันนี่เรียกอาศัยกันเป็นด้วยกันตายด้วยกันนั่นที่เรียกอาศัยกันไม่งั้นเรียกอาศัยได้ยังไงหัวหน้าจะมีคุณค่าเป็นตัวคนเดียวไม่ได้ผมนี่สำหรับผมไม่ให้มันมีไม่ได้เป็นการขาดว่างั้นเลยถ้าลงพันเองไม่พอแล้วเราจะมาท่วมปากเราอยู่คนเดียวโอ้โหคนทำไม่ได้จริงมันจะไม่เตือนเสมอดุเสมอมันเลยมาพูดกับปากนะมันพูดออกมาต่างหัวใจจริงมีอะไรมาใช้ด้วยกันใครเอาไปใครจำเป็นเอาไปมาขอของจำมีของทุกคนใครต้องการเอาได้ได้เหมือนครัวเรือนเดียวกันก็มีพวกเราท่านนี้หวังพึ่งเป็นพึ่งตายแล้วพ่อแม่เพื่อนฝูงก็เราก็สละละวางมาหมดแล้วมาพึ่งลุงอาสนะพึ่งลุงโนอุบาจารย์เพื่อนฝูงมาพึ่งกันแล้วกันก็ต้องทำอย่างนั้นนะสมกับว่ามาพึ่งกันอาศัยกันด้วย
ไม่เท่านั้นวันนี้ไม่มีอะไรอีกมันก็ไม่มีอะไร